ันนี้ผมเช่นตรงอยู่ที่ไฟแดงแหล่ของอำเภอครับซึ่งน่าว่ากระแดพัฒนาเป็นไปหลายมาว่าสิเป็นถนนหนทางหรือว่าไอบ้านเมืองก็พัฒนาเป็นไปหลายครับแต่ก่อนนี่บ่มีหยังครับไฟแดงก็บ่เคยมีครับนี่ไฟแดงแหล่ของจังของอำเภอมีแห่งเดียวตอนนี้ผมสิมารีวิวเบิ่งน้ำตาลโบราณนะครับน้ำตาลนี่ก็บ่มีเลยครับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็สิบ่จักนั่นแหละครับหายากนะครับเกิดมาเฮาก็เห็นโดดน้ำตาลนี่ครับทางเทศบาลเพิ่นก็ได้มาปิดไว้อย่างนิดหน่อยตกครับพอมันไกลโรงเรียนน่ะโรงเรียนเลยครับน้ำตาลเด้อสมัยโบราณพุ่นนะครับเกิดมาเฮาก็เห็นโดดน้ำตาลนี่เออน้ำตาลสูงครับผมเบิ่งนี่ครับเกิดได้ปิดได้เดี๋ยวผมจะพาพี่โย่ต่อไปว่าจะเป็นจังไหนครับ